สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้ำหวานนะคะในช่อง YouTube ช่องนี้น้ำหวาน is my name วันนี้นะคะน้ำหวานจะมาทำวิดีโอในหัวข้อเรื่องสิ่งที่น้ำหวานชอบมากจนต้องซื้อมาเก็บตุนไว้นะคะผลิตภัณฑ์ที่น้ำหวานเอามาให้ดูในวันนี้นะคะก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะคะใต้คลิปนี้เลยค่ะน้ำหวานจะแบ่ง product ทั้งหมดออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับหน้านะคะกลุ่มที่2จะเป็นเกี่ยวกับผมแล้วก็กลุ่มที่3นะคะจะเป็นเกี่ยวกับผิวตัวที่14นะคะเป็นแชมพูแล้วก็คอนดิชเนอร์นะคะยี่ห้อซูบากินะคะน้องหวานอ่ะชอบใช้ยี่ห้อนี้มากๆเลยเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าครั้งแรกนะคะที่เปลี่ยนมาใช้แชมพูยี่ห้อนี้แล้วรู้สึกว่าแบบผมมันนุ่มแตกต่างจากแต่ก่อนมากๆเลยนะคะแล้วน้องหวานก็ชอบความหอมของเขาแล้วก็แบบว่าเรารู้สึกว่าเส้นผมเราแบบแข็งแรงขึ้นมากๆเนาะคืออันนี้มันหนักมากๆนะคะแต่ว่าจะพยายามเอามาโชว์เพื่อนๆเนาะตอนนี้น้ำหวานมีตุนไว้ทั้งหมดเนี่ยค่ะ4ขวดนะคะก็เป็นแชมพู2คอนดิชเนอร์2จริงๆก่อนหน้านี้ใช้มาแล้วนะคะแล้วขวดนี้เป็นเจเนอเรชั่นที่2นะคะที่น้ำหวานใช้ก็ชอบมากๆเลยนะคะรู้สึกว่าเขาจะมีหลายสูตรนะคะแต่สูตรที่น้ำหวานใช้ก็คือเป็น Extra Moist นะคะรู้สึกว่าจะมีสีอื่นด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆลองใช้สีอื่นแล้วเป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะคะน้องหวานอยากรู้เผื่อว่าจะได้ไปลองใช้ดูบ้างนะคะส่วนราคานะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้ถูกมากแล้วก็ไม่ได้แพงมากเหมือนเดิมนะคะราคาประมาณ350บาทอันนี้ราคาเต็มนะคะแต่ว่าตอนนั้นน้องหวานไปเจอเขามีโปรโมชั่นอยู่ที่วัตสันนะคะเป็นแคชแบ็กก็คือซื้อได้ในราคาลดอีก30บาทนะคะก็ส่วนใหญ่ตัวนี้มันจะเล่นโปรโมชั่นบ่อยเหมือนกันเนาะอย่างที่ผ่านมาน้องหวานไปลองเดินที่ท็อปส์นะคะก็เห็นมันราคาประมาณ299 300นิดๆเองนะคะก็คือถ้าเกิดไม่ได้มีตุนไว้อยู่แล้วแบบนี้ก็น่าจะซื้อเพราะตอนนั้นที่ท็อปราคาถูกมากตัวที่15นะคะ Pantene นะคะตัวนี้เป็น3 minutes miracle คือต้องออกเสียงเหมือนยานะคะยาเป็นพรีเซนเตอร์คือเขามีหลายสูตรเนาะแต่ว่าน้องหวานก็จะใช้สูตรมีเป็น hair fall ก่อนนะคะเพราะว่าน้องหวานมีปัญหาผมร่วงเยอะจริงๆเป็นคนผมหนามากนะคะร่วงออกไปบ้างก็ดีเหมือนกันเนาะแต่ว่าก็สงสารคนที่อยู่ด้วยนะคะเพราะว่าผมแบบเต็มพื้นเลยนะคะแล้วน้องหวานก็เลือกใช้ Daily Moisture Renewable เหมือนกันนะคะเพราะอยากลองดูสูตรใหม่แล้วก็น้องหวานมีแพลนว่าจะไปทำสีผมนะคะก็เลยซื้อตัวนี้มาตุนไว้เป็น Color and Prime Lasting Care นะคะก็อันนี้คือทั้งหมดที่ตุนไว้อยู่ตอนนี้นะคะแต่ว่าขวดที่ใช้ตอนนี้ก็ไม่ใช่ขวดแรกที่ใช้เหมือนกันนะเคยใช้มาประมาณ3ขวดแล้วนะคะก็ติดใจก็เลยแบบเห็นโปรโมชั่นที่ไหนแล้วก็จะแบบไปสอยมาให้หมดนะคะโปรโมชั่นที่มีอยู่ที่น้องหวานไปซื้อมาตอนนั้นจะเป็นลดทันที50บาทนะคะเมื่อซื้อตัวนี้ตัวนี้จริงๆราคาเต็มมันจะอยู่ที่ประมาณ180บาทนะคะแต่ว่าเขาก็จะเล่นโปรโมชั่นเรื่อยๆแหละจะมีราคา150บ้าง120บ้างอะไรประมาณนี้นะคะแล้วแต่ว่าคนไปเจอโปรโมชั่นไหนเนาะแต่ตัวนี้ทำให้ผมน้องหวานแบบนุ่มมากแล้วก็กลิ่นหอมแบบหอมแบบหอมแต่ไกลอ่ะคือน้องหวานก็เลยชอบใช้ตัวนี้คู่กับตัวแชมพูแล้วก็คอนดิชเนอร์ที่มีอยู่นะคะแล้วคือตัวนี้มันเหมือนกับเป็นแบบทรีทเมนต์อ่ะคือมันก็บำรุงล้ำลึกยิ่งกว่าแบบคอนดิชเนอร์อีกทำให้ผมเรานุ่มมากๆเลยน้องหวานปลื้มคือแบบว่าหน้าสวยเนาะแล้วก็ต้องผมสวยด้วยนะคะตัวนี้มันจะเป็นออยล์ใช้ลูบเส้นผมที่มันแตกปลายนะคะให้แบบว่ามันดูเงางามอะไรอย่างเงี้ยยิ่งขึ้นเนาะตอนนั้นน้องหวานไปซื้อที่วัตสันนะคะแล้วมันมีคือเขาอาจจะน่าจะเคลียร์สต็อกนะคะก็คือจากราคา159บาทเหลือ95บาทน้องหวานก็เลยไปเหมามานะคะเพราะว่าตัวเองอ่ะเป็นคนที่ชอบใช้ออยล์กับผมอยู่แล้วเนาะเพราะมันจะทำให้ผมแบบว่าชายนี่ทำให้ผมแบบดูสุขภาพดีอะไรอย่างงี้เราก็เลยชอบนะคะตัวนี้ใช้แล้วก็รู้สึกว่าแบบมันหอมดีแล้วก็มันทำให้ผมแบบสุขภาพดีคือพอเราอยู่ไปประมาณแบบ 2-3 วันอย่างเงี้ยคือผมมันก็ยังดูแบบชายอยู่เลยคือผมก็ยังดูงามๆอยู่ก็เลยชอบแล้วก็ซื้อมาใช้อย่างต่อเนื่องนะคะ L'Oreal Elsev Baby Almost done It's okay Simon มานะคะเดี๋ยวแป๊บนึงเรากำลังจะจบวิดีโอกันแล้วตอนนี้เป็นสูตรสำหรับทำสีนะคะก็คือเป็น
color hair นะคะแล้วเราก็ไปต่อกันที่ผิวส่วนนะคะยังไงนะคะน้ำหวานจะลิสต์รายการของสินค้าทั้งหมดนะคะที่น้ำหวานเอามาให้เพื่อนๆดูในวันนี้นะคะไว้ใน description box นะคะแล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้เนาะน้ำหวานดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มาทำวิดีโอวันนี้แล้วก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะคะถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็คอมเมนต์กันมาบอกได้เลยนะคะน้ำหวานจะรีบตอบกลับไปให้เร็วที่สุดนะคะน้องหวานขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วก็มีความสุขกับทุกๆวันเลยนะคะบ๊ายบาย